นะครับจะทิ้งไปบ้างที่ไหนกันและในโอกาสล้างท่านี้เราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ขอต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโอ้โหผ่านไปกว่า15 ปีมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะที่เราที่เราที่เราเรียนตัวสีครับตัวสีแดงแล้วเนี่ยเนี่ยหลานตัวจริงใหญ่แค่ไหนลูกโอเคไหมนี่ล่ะสวัสดีเด็กจ้าสีข้าวข้าวอะไรข้าวสีเหรอสีบ้านสบายบ้านสบายสองห้าอินทรีย์80 บาทแล้วพวกเราซื้อทางหรือเปล่าทางเองค่ะทางเองนะพยายามพร้อมดีขายหมดบางคนต้องหาข้าวที่ไหนก้าวหนึ่งคนเข้าอินทรีย์กี่เยอะไหมลูกเยอะนะกี่ตัวไปลูกนะวันนี้จะพูดอะไรไปลูกไม่ได้ขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะครับเจ้าภาพขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะครับครับเรียบร้อยขอบคุณครับนี่แหละครับครับรับหน้าที่ต่อจากอาเนี่ยวันหน้าใช่ป่าวได้พ่อแม่เตรียมไม่ผ่านเห็นภาพเลยครับว่าปริมาณฝนที่ตกนะครับในจังหวัดก็แต่ขอที่จัดให้ฝนตกค่อนข้างที่จะน้อยทำน้อยที่แล้วก็รับเหยียบที่รถใกล้ๆเคียงที่ของท่านถ้าดูในภาพกระบอกเป็นไงถ่ายเป็นไหมนี่แต่แกอยู่ไหนล่ะข้างบนอ่ะนายธีรวัฒน์วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบไปด้วย23 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำเหลืออยู่น้อยมากนะครับรวมถึงอ่างเก็บน้ำก็เป็นการกั้นเขตแดนระหว่างบุรีรัมย์กับสุรินทร์ครับท่านครับถ้าหน้าฝนต่อไปนั้นเราสามารถท่านครับจะได้เมตตากรุณาต่อพี่น้องเราทั้งหมดในโอกาสนี้นะครับยืนยันโวหารนางเพลยแปลงดีนายสงัดชัยกลั่นประพลนายพุทธทองภาพนายมันนายมั่นนับแสนนางจันชัยภานางสวัยสมงามนางปราณีสาบุตรนางสุรีเงางามนางนายหันปักษานายสุรัตลิขิตนางติ๋วบุญแพงนายปัญญาสุภานางมองกล้องนะคะยิ้มหน่อยสิครับไม่มีใครมีวาสนาได้ถ่ายรูปกับท่านนายกครับทุทินชาวีรกูลและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับท่านที่สองรัฐมนตรีว่าสู้ๆสู้ไปสู้สู้ๆกระซังกระซังครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสู้ๆไปครับแกสู้ๆด้วยรอง
ฝากด้วยนะช่วยผู้ว่าช่วยธนาคารให้ประชาชนที่เขาครับถ่ายรูปเขาดิแต่สิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วถือว่าเนี่ยเป็นแนวทางในการจะพัฒนาของประเทศไทยคือการเสียสละที่ดินเมื่อสักครู่นี้ปรบมือนี่นะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดทั้งประเทศให้ได้ถ้าเราไม่นำแบบนี้นะผมก็ไปชวนคนอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรทหารเนี่ยเขาเรียกอะไรนะทหารเนี่ยเขาเคยมีคำขวัญอยู่อะไรน้ำใจและชีวีแต่ชีวีน้ำใจและไมตรีแต่ชีวีที่ยังคงมีค่ากว่าใจลงที่คุมบงตอนเมื่อยามตายนี่คติของทหารเขานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทำความดีเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะใครจะเชื่อชาติไหนจะลาวจะกัมพูชาจะเชื่อไทยเขมรนะก็คือคนไทยทั้งสิ้นประเทศไทยรวมเป็นเรือชาติเชื้อไทยแม้ทั้งมีเยอรมันปนอยู่บ้างมาสักครู่นี่เขาว่าไปจะมาเซิร์ชอะไรของเธอนะก็นี่แหละคือตัวอย่างนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ในจังหวัดของเราต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บรรดาส.ส.ที่อยู่ข้างทั้งหมดนะวันนี้เราเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศนะต้องเห็นใจตรงนี้กับผมว่าเราต้องดูแลคนทั่วประเทศไปด้วยกันเพราะเราเป็นรัฐบาลเดียวกันนะเพราะนั้นในส่วนของเมื่อช้าผมก็บันทึกงบมาไปชั้นหนึ่งแล้วนะหลักการไปแล้วนะครับแล้วก็จะไปไล่ดูที่งบมาปี63จะทำยังไง63ถึง65มีอะไรอีกมันต้องทำแผนอย่างเงี้ยใส่เข้ามาเรื่อยๆใส่มาเรื่อยๆนะจ๊ะคราวนี้เรื่องการขาดแคลนน้ำเนี่ยอย่างที่เขาอธิบายไปแล้วว่าฝนมันตกน้อยถึงจะมีอ่างเก็บน้ำยังไงมันก็น้อยอยู่เพราะผมตกน้อยผมคิดว่ามาวันนี้จะทำน่าจะทำให้ฝนตกเพราะเรามารวมพลังกันตรงนี้นะอย่าให้ตกจริงๆสวดมนต์สวดพรเลยนะผมว่าขอฝนตกฝนตกฝนตกมันน่าไม่ตกตรงน้ำท่วมเข้าไปอีกไอ้ตรงนี้ไม่ตกก็นี่คืออากาศมันเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมฝนตกรอบๆทั้งหมดเลยฝนตกทิ้งช่วงผมก็หวังแต่เพียงว่ามันจะมีพายุเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วก็ทำให้ฝนไม่ลงมาเติมเขื่อนเติมอ่างเก็บน้ำเราให้มากขึ้นฟังบ่ฮู้เรื่องนะบ่ฮู้เรื่องนะนายกพูดไวจัดไวจัดนะเพราะเวลามันจำกัดไงไม่อยากกวนเวลาเนาะเอาแล้วนะขอให้มีความสุขความเจริญขอให้เป็นเมืองแห่งผู้อะไรนะเกษตรภูเขาไฟท่านเห็นไหมเป็นเมืองกีฬาระดับโลกต่อไปนะแล้วเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะหลายอย่างมีศักยภาพอย่าทำลายประวัติศาสตร์อย่าทำลายศักยภาพของท่านเองด้วยเด็ดขาดด้วยความไม่รักความไม่สามัคคีแล้วมันก็จะบานปลายไปถูกที่โน่นที่นี่ประเทศก็วุ่นวายไปหมดนั่นแหละครับเราต้องรู้จักวิธีการขจัดปัญหาแต่ต้นทางให้ได้